40ปีที่แล้วสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสวนผลไม้ที่ร่มรื่นในเนื้อที่เกือบ20ไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นมะม่วงลิ้นจี่ลำไยให้ผลผลิตมากมายในสมัยนั้นคงไม่มีใครจะบอกได้ว่า40ปีผ่านไปสวนผลไม้ธรรมดาแห่งนี้ได้ถูกผันมาเป็นอุทยานทางการศึกษาใหญ่ซึ่งยังคงไว้ซึ่งความร่มรื่นหากแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลผลิตทางทรัพยากรบุคคลอันกลายไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ40ปีที่แล้วชายร่างเล็กนามนิมิตจิวสันติการเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วัย24ปีได้จากบ้านเกิดลำปางไปสอนหนังสือที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พบว่าในสมัยนั้นนักเรียนต่างจังหวัดต้องเข้าไปเรียนหนังสือในกรุงเทพเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะไล่ตามความฝันได้เรียนโรงเรียนดีๆได้สอบเข้าเรียนต่อได้ได้ทำงานดีๆแต่การที่ต้องพลัดถิ่นฐานมาใช้ชีวิตแออัดยัดเยียดในเมืองใหญ่ห่างไกลบ้านพ่อแม่พี่น้องทำให้นักเรียนนักศึกษาต้องพบปัญหามากมายแล้วก็ไปไม่ถึงความฝันกันได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะไม่มีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพเพียงพอในภูมิลำเนาของตนเองนี่เป็นจุดกำเนิดแห่งความคิดของคนพลัดถิ่นฐานคนหนึ่งที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดลำปางโรงเรียนลำปางพาณิชยการได้ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดนี้ในปีพุทธศักราช2514โดยมีที่ตั้งอยู่ที่สวนผลไม้ของครอบครัวจิวสันติการงบลงทุนก้อนแรกมาจากเงินแต่งงานกับอาจารย์สุธีราจิวสันติการอาคารหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว3ห้องเรียนโรงเรียนลำปางพาณิชยการมีนักศึกษาปีแรกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสายวิชาบริหารธุรกิจ30กว่าคนและเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดลำปางหลังจากที่มีประสบการณ์นักศึกษาประท้วงอาจารย์ขอเปลี่ยนจากกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงขายาวอาจารย์นิมิตและคณะอาจารย์ยุคแรกจึงฟอร์มทีมวินัยความประพฤติที่เข้มแข็งที่สุดในสมัยนั้นได้สำเร็จเด็กลำปางพาณิชย์จึงได้รับการดูแลให้มีวินัยจนกระทั่งสร้างชื่อเสียงได้รับโล่เกียรติยศเป็นโรงเรียนที่มีระเบียบวินัยดีเยี่ยมจากดร.ก่อสวัสดิ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นโรงเรียนลำปางพาณิชยการได้ขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับปีต่อปีเพิ่มอาคารเรียนเบียดบังเนื้อที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างขึ้นทุกทีอาคารเรียนแต่ละหลังในยุคแรกจะมีชื่อตามต้นไม้ที่ต้องถูกเบียดบังเนื้อที่ไปเช่นอาคารหูกวางอาคารลำไยอาคารชมพู่อาคารจามจุรีเป็นต้นแต่ความร่มรื่นก็ไม่ได้ห่างหายไปอาคารต่างๆก็เกิดขึ้นมาในเวลาติดกันเพราะความต้องการเรียนหนังสือของนักศึกษาในท้องถิ่นมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและชาวลำปางก็ยินดีที่เยาวชนไม่ต้องจากบ้านเข้าไปเรียนไกลถึงกรุงเทพมหานครอีกต่อไปในปีพุทธศักราช2524โรงเรียนลำปางพาณิชยการได้เปิดหลักสูตรช่างอุตสาหกรรมและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีโดยเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเป็นหลักสูตรแรกก่อนจะขยายตัวเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทันสมัยครบสาขาตั้งแต่นั้นโรงเรียนได้กลายเป็นสถาบันใหญ่มีนักศึกษากว่า 3,000 คนโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีได้ก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์ด้านการศึกษานานาชาติในปีพุทธศักราช2527โดยเริ่มนำเข้าอาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากมลรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้สัมผัสการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจริงๆและได้ส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเบเลอร์เท็กซัสและเริ่มเปิดประตูสู่นานาชาตินับแต่นั้นและการพัฒนาการเรียนการสอนโดยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทันสมัยเต็มศักยภาพได้เกิดขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2535เมื่อดร.นิมิตจิวสันติการได้ไปเยือนประเทศจีนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและได้นำความร่วมมือระหว่างประเทศกับคณะกรรมการการศึกษามณฑลหูหนานและหูหนานนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้ในการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรร่วมกันทำให้โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
ได้มีความสัมพันธ์ทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ ในประเทศจีนต่อเนื่องมานับแต่นั้นโดยขยายความสัมพันธ์ไปยังมณฑลยูนนานและกวางซีได้มีอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยและจีนมาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีนักศึกษาจากมณฑลยูนนานมาศึกษาในระดับปริญญาตรีมากกว่า100คนปีพุทธศักราช2539โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีหรือในชื่อย่อภาษาต่างประเทศว่า LCCT ได้ก่อตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติได้ร่วมมือกับสถาบัน The Bournemouth and Poole College จากประเทศอังกฤษพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงร่วมกันและพัฒนาบุคลากรสายบริหารธุรกิจภาษาอังกฤษและร่วมมือกับสถาบันในประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนพัฒนาหลักสูตรภาษาจีนและญี่ปุ่นสำหรับอาชีวศึกษาซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การศึกษานานาชาติซึ่งผลิตนักศึกษาไปมากกว่า 2,000 คน LCCT มีชื่อเสียงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติเพราะเป็นสถาบันที่มีภาพลักษณ์ทันสมัยมีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ก้าวล้ำนำยุคมีพัฒนาการด้านอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการเอื้อให้เกิดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกสาขาอย่างต่อเนื่องมาตลอด LCCT ยังได้รับรางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2541และ2545ได้รับการประกาศเกียรติคุณมากมายรวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001เวอร์ชั่น 2000ในปีการศึกษา2544 LCCT สร้างมิติใหม่ทางความร่วมมือทางการศึกษาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการเปิดสอนหลักสูตรปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ LCCT จังหวัดลำปางนับเป็นการนำการศึกษาคุณภาพระดับชาติมาสู่ท้องถิ่นอีกครั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดลำปางและทั่วภาคเหนือได้มีโอกาสสัมผัสกับหลักสูตรคุณภาพโดยเรียนวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรควบคู่ไปกับการฝึกฝีมือช่างแบบเยอรมันและยังได้รับสิทธิ์ศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนืออย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบันในปีการศึกษา2547 LCCT ได้มีก้าวย่างสำคัญในการพัฒนาการศึกษาต่อเนื่องไปสู่ระดับอุดมศึกษาด้วยวิสัยทัศน์การพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพในทุกสาขางานดร.นิมิตจิวสันติการและคณะผู้บริหารจึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางหรือ LIT เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาทั้งบัญชีบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีบัณฑิตและ Bachelor of Business Administration ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษโดยได้เน้นการสร้างบุคลิกบัณฑิตที่เป็นสากลพร้อมทำงานในระดับอาเซียนรวมไปถึงการมุ่งมั่นจะขยายศักยภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรผลิตงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง GMS ต่อไปในปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้สร้างความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา12ปันนา Yunnan University of Finance and Economicsมหาวิทยาลัยฉูจิ้งและมหาวิทยาลัยเฮ่อโจวแห่งมณฑลกวางซีเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาจาก2ประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาการค้าวัฒนธรรมและประเพณีระหว่างกันในปีพุทธศักราช2553 LCCT และ LIT ได้ขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทาง IT Information Technology กับมิยงจิ Collegeกรุงโซประเทศเกาหลีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลักสูตรได้ศึกษาต่อและฝึกงานในประเทศเกาหลีและในธุรกิจอุตสาหกรรมเกาหลีต่อไปในครึ่งศตวรรษที่21นี้ LCCT Group คือโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีและวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางได้มอบการศึกษาคุณภาพมาตรฐานให้กับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคด้วยเจตนารมณ์เดียวกับผู้ก่อตั้งที่บุกเบิกไว้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาเรายังคงอยู่และยังพัฒนาต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นกำลังสำคัญทางการศึกษาในระดับภูมิภาคต่อไป